ระหว่างคนละครึ่งเฟส3กับยิ่งใช้ยิ่งได้เลือกได้เพียงแค่1มาตรการเท่านั้นนะคะแล้วมาตรการไหนที่เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดมาดูรายละเอียดและวิธีการใช้ของแต่ละมาตรการกันค่ะ2มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นคนละครึ่งเฟส3กับยิ่งใช้ยิ่งได้ที่จะเริ่มใช้พร้อมกันวันที่1กรกฎาคมนี้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2564โดยคนละครึ่งเฟส3น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์คนละครึ่ง .com หรือแอปเป่าตังตั้งแต่เมื่อวันที่14มิถุนายน2564รอบนี้จำนวน31ล้านสิทธิ์ขณะที่ยิ่งใช้ยิ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนวันที่21มิถุนายน2564จำนวน4ล้านสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3จะได้รับเงินจำนวน 3,000 บาทผ่านทางแอปเป่าตังแบ่งการโอนเป็น2รอบรอบละ 1,500 บาทรอบแรกเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนและรอบที่2เดือนตุลาคมถึงธันวาคม2564เพื่อนำไปใช้ซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มจากร้านค้าทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการจำกัดการใช้รัฐจ่ายให้ไม่เกิน150บาทต่อวันและเราต้องเติมเงินเข้าไปในแอปเป่าตังอย่างน้อย 3,000 บาทเหมาะกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอาทิซื้อข้าวกับข้าวของสดผักผลไม้ชานมกาแฟของใช้ต่างๆที่ราคาไม่สูงมากยกเว้นพวกลอตเตอรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ยาสูบค่ะส่วนยิ่งใช้ยิ่งได้เป็นมาตรการน้องใหม่ต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com หรือผ่านแอปเป่าตังใช้จ่ายผ่าน G Wallet ในการซื้อสินค้าหรือบริการกับผู้ประกอบการร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT แต่ใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาทและก็จะได้รับบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์คืนจากภาครัฐผ่านทางแอปเป่าตังทุกวันที่7ของเดือนถัดไปสูงสุด 7,000 บาทเพื่อนำกลับไปใช้ซื้อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการที่จดบัตรแล้วก็ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการที่สำคัญ e-voucher นี้เปลี่ยนเป็นเงินสดไม่ได้นะคะและแบ่งเป็นถ้าคุณซื้อสินค้าหรือบริการยอดใช้จ่ายตั้งแต่1บาทจนถึง 40,000 บาทจะได้รับ e-voucher ร้อยละ10ของยอดใช้จ่ายแต่ไม่เกิน 4,000 บาทและถ้ามียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 41,000 บาทถึง 60,000 บาทจะได้รับ e-voucher ร้อยละ15ของยอดใช้จ่ายแต่ไม่เกิน 3,000 บาทเหมาะกับสินค้าหรือบริการราคาสูงแต่ไม่ถึงหมื่นนะคะเพราะจำกัดการใช้ที่วันละไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนส่วนที่ซื้อเกิน 5,000 บาทนั้นจะไม่ถูกนำมาคำนวณสิทธิ์ e-voucher และถ้าจะให้คุ้มต้องซื้อยอดสะสมไม่ต่ำกว่า 41,000 บาทเพราะจะได้รับ e-voucher 15% ของยอดใช้จ่ายและถ้าหากว่าเคยลงทะเบียนมาตรการคนละครึ่งไปแล้วอยากเปลี่ยนใจมาเป็นมาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้ก็สามารถทำได้ค่ะเพียงแค่คุณไปลงทะเบียนใหม่กับมาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้ภายในวันที่28มิถุนายน2564นี้เพียงแค่คุณลงทะเบียนใหม่เสร็จเรียบร้อยก็จะถือว่าคุณสละสิทธิ์มาตรการเดิมที่เคยได้รับสิทธิ์ทันทีค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ